แล้วในส่วนที่เกี่ยวกับส.ส.แบบแบ่งเขตขอเรียนรายงานว่าบนพื้นฐานของการนับคะแนนหน้าหน่วยเป็นหลักเมื่อคืนนี้ทั้ง 95,137 หน่วยเมื่อรวมแล้วนะครับเอาผลคะแนนหน้าหน่วยมารวมกันให้ทุกๆหน่วยใน1เขตเนี่ยเราได้คะแนนทั้งหมดนี่นะครับได้รายงานไปแล้วในแอปพลิเคชันหรือรายงานที่เราเรียกว่ารายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเราตั้งใจที่จะให้ลุล่วงชัดเจนตั้งแต่ประมาณ4ทุ่มหรือ5ทุ่มจะต้องขออภัยด้วยที่ว่ารายงานกว่าจะมาครบ 90% ก็เป็นเวลาสายแล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยความล่าช้าที่เกิดขึ้นมีอยู่ประการเดียวครับก็คือความพยายามของผู้ปฏิบัติที่จะทำให้มั่นใจว่าการรายงานผลการนับคะแนนอย่างรวดเร็วในครั้งนี้จะต้องถูกต้องเป็นหลักถ้ารวดเร็วแล้วผิดเราไม่อยากทำอีกครับ